สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเด็นข่าว93นิวครับวันนี้วันอังคารที่18มิถุนายน2567นะครับผ่านพ้นไปในเรื่องของเทศกาลฮารีรายอนะครับจุดอีดินอัชฮาของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับที่เมื่อวานตรงกับวันที่17มิถุนายน2567นะครับในพื้นที่หาดใหญ่ในช่วงฮารีรายอนะครับในช่วงหนหลังนี้หรือว่ารายอฮัจญีครับอาจจะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ค่อยจะมากนักนะครับดูแล้วอาจจะบางตาในพื้นที่หาดใหญ่เทศบาลนครหาดใหญ่และในพื้นที่จังหวัดสงขลาแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับหลังจากเทศกาลฮารีรายอผ่านพ้นไปก็ยังมีในช่วงของเทศกาลอื่นๆตามมาอีกมากมายแต่เรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยชาวมาเลเซียแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างน้อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามีมาอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่นะครับก็เริ่มมีการปรับปรุงภูมิทัศน์หลายพื้นที่มีการขยับขยายเรื่องของกิจการการที่จะมานำเสนอมาขายนะครับแล้วก็มาให้กับนักท่องเที่ยวกับลูกค้าต่อไปนั่นคือพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบ้านเรานะครับส่วนประเด็นข่าวสารวันนี้นะครับหลายคนที่กำลังติดตามเรื่องเรือ3ลำนะครับเรือบรรทุกน้ำมันตอนนี้ว่ามันเป็นไปยังไงดำเนินไปยังไงนะครับเพราะมันมาจากที่อื่นแต่มาตรวจพบเจอที่พื้นที่จังหวัดสงขลามันเกิดขึ้นยังไงและความคืบหน้ายังไงมันจะคลี่คลายไปในลักษณะแบบไหนนะครับเพราะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าหากมีการตรวจสอบพบนะครับจะฟันไม่เลี้ยงเลยไม่ว่าจะใครต่างๆก็แล้วแต่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปติดตามเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับในช่วงนี้ทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่มีการจำหน่ายกันตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครเราก็จะเห็นนะครับว่าสัตว์เลี้ยงส่วนหนึ่งนะครับที่โดนไฟไหม้นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้สูญเสียทั้งเรื่องของความรู้สึกนะครับคนที่รักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมาเนี่ยครับที่สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนที่โดนเจ้าของราดน้ำร้อนๆเนี่ยครับประเด็นค่อนข้างที่จะดูแล้วนะครับทั้งสัตว์เลี้ยงที่โดนทิ้งขว้างทั้งสัตว์เลี้ยงในกรณีที่เพิกเฉยนะครับแล้วก็ปล่อยปละละเลยวันนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมไปติดตามส่วนนั้นด้วยและสุดท้ายนะครับจะพาท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงท้ายข่าวประเด็นข่าวสุดท้ายเนี่ยก็จะเรื่องของกินกินเที่ยวเที่ยวนะครับหรือว่าในเรื่องของการเกษตรที่ดูแล้วว่าอาจจะเป็นการเกษตรแบบผสมผสานท่านผู้ชมปลูกได้นะครับหรือว่าไปขอสูตรทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอยู่ในประเด็นข่าว93นิวในวันนี้ครับเอาละครับไปติดตามในส่วนของประเด็นข่าวสารข่าวแรกกันครับจังหวัดสงขลาเปิดตัวโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ติดตามรายละเอียดครับเมื่อวันที่17มิถุนายน2567ครับที่คลองยูออกตำบลวัดขนุนอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลานายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพันเอกวาทยุทธชูช่วยเสนาธิการมณฑลทหารบกที่42นายการุณแปลงรัฐผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่16นายนพดลสุระสังวานนายอำเภอเสียงนครนางสาวสุนันทามณีรักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาก็ได้นำส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและนักเรียนครับนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับโดยมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานผ่านระบบซูมและ Facebook Live จากจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีในการจัดกิจกรรมดังกล่าวครับก็ได้ร่วมกันบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่าน3กิจกรรมหลักครับซึ่งได้แก่โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำและโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชนและพื้นที่ห่างไกลรวมจำนวน72แห่งครอบคลุม47จังหวัดทั่วประเทศครับโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวรายงานว่าจังหวัดสงขลาได้ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณคลองยูออกตำบลวัดขนุนอำเภอเสียงนครก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการขุดลอกคลองครับโดยใช้รถขุดดำเนินการเองของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินกิจกรรมกำจัดวัชพืชกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบบริเวณคลองและแจกพันไม้ต้นเหลืองเชียงรายและดันขี้เหล็กให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยสำหรับพื้นที่ขุดลอกความกว้างนะครับ11เมตรยาว 8,680 เมตรความกว้างก้นคลอง5เมตรจุดเริ่มต้นนะครับที่ตำบลวัดขนุนสิ้นสุดที่ตำบลชิงโคอำเภอเสียงนครซึ่งในปัจจุบันนะครับสภาพก็จะมีคลองมีความตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเป็นคลองสายหลักของพื้นที่จึงมีความจำเป็นต้องขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการดำเนินการขุดลอกคลองยูออกแล้วเสร็จครับก็จะสามารถเพิ่มความจุกักเก็บน้ำได้ 19,275 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์3ตำบลประกอบด้วยตำบลวัดขนุนตำบลรำแดงตำบลชิงโคจำนวน450ครัวเรือนโดยเกษตรกรและประชาชนครับก็จะมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพออีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของน้ำนะครับของสัตว์น้ำและช่วยระบายน้ำในช่วงน้ำหลากได้ดียิ่งขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของโครงการนะครับของการช่วยเหลือในภาคเกษตรภาคประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับนะครับประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะ3ตำบลนะครับที่ได้มีการแจ้งไว้ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับและพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็คือตำบลควนขนุนนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเป็นโครงการนะครับที่จัดทำด้วยกันร่วมกันนะครับครอบคลุม47จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบครับตรงกับวันที่28กรกฎาคม2567นี้ครับไปต่อกันที่ทางอบจ.จังหวัดสงขลาครับได้รับมอบรถกอล์ฟไฟฟ้า8ที่นั่งเพื่อใช้ในการดำเนินงานนะครับณศูนย์บริบาลผู้สูงอายุไปติดตามรายละเอียดครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ณบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้รับมอบรถกอล์ฟไฟฟ้า8ที่นั่งจำนวน1คันครับเพื่อเป็นการให้บริการผู้สูงอายุหรือประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการณศูนย์บริการณศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยมีผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมนะครับรถเท่นะครับดูสุดคลาสสิกผู้สูงอายุนะครับในการให้บริการในการรับส่งผู้สูงอายุหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุในการบริบาลณศูนย์บริบาลผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็จะทำให้รู้สึกมีบรรยากาศที่ดีบรรยากาศสดใสมีรถคลาสสิกนะครับนะฮะนั่นในเรื่องของการให้บริการสำหรับการจัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้าดังกล่าวครับตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับการผ่านประเมินในรอบสุดท้ายจากผลการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดการเมืองที่ดีประจำปีงบประมาณ2566และก็ได้รับโอนเงินรางวัลจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งก็ได้มีการนำเงินรางวัลดังกล่าวในการจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้วก็ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2566ข้อ9และหนังสือด่วนที่สุดครับที่กคกวจนะครับในวงเล็บ 0405.4/157 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ Terms of Reference หรือว่า TOR นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องราวที่ทางอบจ.สงขลาได้รับมอบรถกอล์ฟไฟฟ้าสุดคลาสสิกนะครับคันนี้นะครับที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายไพเจนมากสุวรรณลงมาดูนะครับแล้วก็ทดลองนั่งรวมไปถึงมีกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ขับลองดูเนี่ยนะครับกับบรรยากาศที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุครับเอาละครับพักสักช่วงหนึ่งช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปดูรายละเอียดแค่บางส่วนนะครับเกี่ยวกับเรือน้ำมันเถื่อน3ลำที่มาพบที่สงขลามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเจอคนที่มีเอี่ยวด้วยหรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้นะครับถ้าตรวจสอบมาฟันไม่เลี้ยงรายละเอียดติดตามช่วงหน้าสักครู่เดียวครับเด็กๆไปผจญภัยและเมื่อถึงเวลาเวลาแล้วครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่พึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อเฮ้ hey, คุณวิ่งยังไงคุณจะวิ่งช้าๆแล้วเร็วขึ้นเร็วอีกโอ้โหว้าวคุณจะวิ่งกับคนรู้ใจหรือคุณจะวิ่งคนเดียววิ่งที่เดิมวิ่งในที่ใหม่ๆไม่ว่าคุณจะวิ่งยังไงเราอยากให้คุณมาวิ่งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อวันใหม่มาวิ่งสู่ชีวิตใหม่ไปด้วยกันในฐานะผู้มีประสบการณ์แหกโค้งและไม่รอดนะคะหนูขอย้อนไปเข้าโค้งใหม่แบบถูกวิธีให้ดูนะคะเริ่มกันเลยสังเกตป้ายบอกความเร็วและควรลดความเร็วก่อนเข้าโค้งนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนหนูลดเร็วลดเสียงWe'll be right back.
its major moment. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. ถึงคุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางในกะโหลกทำให้สมองเกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันเอาก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ช่วงที่2ของ93นิวครับเรื่องของรายละเอียดบางส่วนนะครับรวมไปถึงความคืบหน้าในกรณีที่เรือน้ำมันเถื่อน3ลำได้เข้าเทียบท่าตำรวจน้ำสงขลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบน้ำมันเถื่อนเหลือแค่พอเดินเรือได้นะครับทางด้านบิ๊กเต่าตั้งสอบเจ้าหน้าที่เพราะว่าหากพบนะครับมีความผิดจะสั่งฟันไม่เลี้ยงและไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นไปติดตามรายละเอียดครับเมื่อเวลาประมาณ 19:35 ของวันที่17มิถุนายน2567ที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำได้นำเรือน้ำมันเถื่อนนะครับ3ลำทยอยเข้าเทียบท่าที่ท่าเทียบนะครับกองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดสงขลาแล้วนะครับโดยเรือลำแรกเป็นเรือกำไรเงินซึ่งมีการที่จะพยายามแปลงสภาพทาสีพื้นเรือใหม่จากสีแดงเป็นสีเขียวแต่ยังทาไม่เสร็จทั้งหมดนะครับเนื่องจากถูกกดดันจนต้องหลบหนีเสียก่อนก่อนถูกตามจับได้ส่วนถัดมาเป็นเรือ JP นะครับอันนี้เป็นเรือกำไรชื่อเรือนะครับลำแรกท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่ามีการทาสีไว้บางส่วนนะครับเพื่อต้องการจะทาแล้วก็กลบเกลื่อนให้หมดเลยนะครับนี่มีการส่อเสียดในเรื่องของมีเจตนานะครับเรือลำที่2ครับเป็นเรือ JP และเรือลำสุดท้ายชื่อเรือดาวรุ่งครับซึ่งเครื่องยนต์เสียและเจ้าหน้าที่ต้องลากประกบมาจนถึงท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสงขลาและเมื่อมาถึงพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้อำนวยการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพฤทธิพงษ์นุชนาถผู้อำนวยการตำรวจน้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาที่เป็นลูกเรือทั้ง8รายซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมดเอาไว้นะครับโดยได้เข้าสอบประวัติและอัตลักษณ์บุคคลนำตัวไปทำบันทึกและฝากขังที่สภ.เมืองสงขลาก่อนที่จะเตรียมคุมตัวไปสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามกรุงเทพในวันนี้นอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบบริเวณรอบลำเรือและปริมาณน้ำมันที่เหลือพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังมีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าจากข้อมูลที่ตรวจยึดตั้งแต่ทีแรกก็ทราบว่ามีการนำน้ำมันในเรือออกไปจำหน่ายแล้วในเขตประเทศกัมพูชาและมีการพยายามแปลงสภาพเรือโดยการทาสีไม่ให้เจ้าหน้าที่ตามจับได้แต่พอมีการกดดันจากหลายฝ่ายและจากกัมพูชาจึงรีบหนีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามสกัดจับไว้ได้ครับขณะที่ปริมาณน้ำมันเนี่ยนะครับมีเหลือไม่มากซึ่งอยู่ในปริมาณที่จะใช้เดินเรือได้เท่านั้นหลังจากนี้ก็จะมีการวัดปริมาณให้แน่ชัดว่าแต่ละลำเหลือปริมาณเท่าไหร่กันแน่และขอชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบว่าเรือของกลางจำนวน3ลำมีมูลค่าประมาณ30ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันถ้านำไปขายในท้องทะเลอยู่ที่ลิตรละประมาณ 10-15 บาทรวมมูลค่าทั้งหมดนะครับก็จะประมาณ 4-5 ล้านบาทแต่เรือต้องถูกยึดสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการมากกว่าส่วนเรื่องน้ำมันที่หายไปนั้นนะครับก็จะมีการต้องดำเนินคดีต่อไปซึ่งศาลได้อนุมัติหมายจับตามมาตรา142การนำพาของกลางการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนขณะเดียวกันผู้ต้องหาที่หนีหายไปอีก7คนก็จะต้องมีการติดตามจับกุมต่อไปนะครับ
จึงมีการฝากบอกไปยังผู้ที่กำลังหลบหนีอยู่ขอให้เข้ามอบตัวดีกว่าซึ่งยังสามารถให้การได้ว่าเจ้าของเรือได้ส่งสัญญาณอะไรในการนำพาเรือหนีหรือหลอกล่อด้วยสิ่งใดที่จะช่วยเหลือให้รอดพ้นได้หรืออย่างไรนะครับแต่ทั้งนี้ขอให้เข้ามาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือมีประโยชน์ของตัวลูกเรือเองที่จะไปสู้คดีในชั้นศาลขณะที่การดำเนินงานนะครับของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งดำเนินการบกพร่องที่มีอยู่ประมาณ 3-4 รายทำให้เกิดความเสียหายก็อาจจะถูกฟ้องถือว่าทำหน้าที่ไม่เต็มที่ก็ต้องรับผิดชอบโดยทั้งคดีอาญาโดนทั้งวินัยนะครับและละเมิดด้วยโดยให้เวลาผู้ที่ทำการตรวจสอบเรื่องนี้ภายใน7วันว่ามีความบกพร่องในเรื่องหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เรือหายออกไปหรือไม่ซึ่งจะดำเนินการอย่างที่สุดโดยไม่มีการละเว้นนะครับนอกจากนี้ยังมีญาติของหนึ่งในผู้ต้องหาที่อยู่บนเรือ JP ชื่อจำปีเปิดเผยทั้งน้ำตานะครับว่าพ่อบุญธรรมได้ออกเรือไปตั้งแต่4เดือนก่อนโดยมีเพื่อนมาชวนว่าให้ออกเรือซึ่งก่อนนี้นะครับพ่อบุญธรรมเป็นยามที่กงสุลในจังหวัดสงขลาก่อนที่จะตกงานและมีเพื่อนชักชวนออกเรือหายเป็น4เดือนจนมาทราบนะครับว่าโดนจับซึ่งครั้งล่าสุดที่ได้คุยกันตอนนั้นถูกจับอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนที่ญาติจะทราบว่ามีเรือเข้ามาเทียบท่าที่ตำรวจน้ำสงขลาครับก็มีเรือ3ลำต้องดูนะครับว่ามีการเอื้อกันหรือว่าความบกพร่องนะครับทั้งเรื่องของอำนวยความสะดวกให้มีการหลบหนีหรือน้ำมันที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันหายมันพร่องไปยังไงส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องคดีนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้นครับไปต่อกันที่นะครับเรื่องของน้องหมากันบ้างนะครับหมอส่องกล้องตรวจสอบน้องฟลุ๊กนะครับซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์พิทบูถูกทิ้งกลางเมืองหาดใหญ่พบขยะในกระเพาะและลำไส้เป็นจำนวนมากมีทั้งลวดนะครับเศษกระดูกเชือกและอื่นๆติดตามครับในส่วนของความคืบหน้ากรณีน้องฟลุ๊กนะครับซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์พิทบูเพศเมียอายุ5ปีที่ถูกทิ้งกลางเมืองหาดใหญ่เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและทางเพจเพื่อสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขลาก็ได้เข้าไปช่วยเหลือและนำตัวไปรักษากระทั่งนะครับเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเที่ยงคืนนายสัตวแพทย์ทักษ์สุวรรณโอภาสเปิดเผยว่าจากการส่องกล้องทางเดินอาหารของน้องฟลุ๊กนะครับสุนัขพันธุ์พิทบูเนี่ยครับพบว่ามีบาดแผลและเจอขยะกระดูกกิ่งไม้ใบไม้รวมทั้งลวดและเศษพลาสติกซึ่งจากการเสียชีวิตอาจจะเกิดจากเลือดออกฉับพลันที่เกิดจากการฉีกขาดของกระเพาะและอาจทำให้ติดเชื้อแต่ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ 100% นะครับเนื่องจากไม่ได้ผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดเพียงแค่มีการส่องกล้องเท่านั้นหมอทักครับบอกว่าไม่เคยเจอเคสที่ส่องกล้องและพบเศษอาหารเศษขยะเนี่ยครับเป็นจำนวนมากขนาดนี้ส่วนมากจะพบเพียงแค่วัตถุที่เจ้าของระบุว่าสุนัขได้กินเข้าไปบางอย่างเท่านั้นซึ่งตอนที่รับน้องฟลุ๊กมาเนี่ยนะครับมีสภาพอ่อนแรงแต่ก็ยังมีการตอบสนองที่ดีมีการเอาหน้ามาซบได้แต่เมื่ออยู่ไปสักพักกินข้าวเข้าไปก็มีอาการอาเจียนออกมาเป็นเลือดจนมีอาการช็อกเนื่องจากเลือดออกจำนวนมากร่วมด้วยอาการอ่อนเพลียอยู่แล้วซึ่งแพทย์พยายามช่วยเหลือเพื่อยื้อชีวิตอย่างสุดขีดความสามารถแต่ก็ไม่เป็นผลครับและเสียชีวิตเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนทางด้านนางสมคิดบูงาชาติซึ่งเป็นประธานกลุ่ม The Hope สงขลาบอกว่าก็ได้นำร่างของน้องฟลุ๊กซึ่งเป็นสุนัขพิทบูตัวนี้ไปฝังและได้มีการปลูกต้นไม้เป็นสัญลักษณ์และเป็นที่ระลึกให้กับน้องหมาพันธุ์พิทบูนะครับที่ถูกทิ้งกลางเมืองหาดใหญ่ด้วยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะครับสุนัขโดนทิ้งนะครับสุนัขที่โดนเลี้ยงไว้รอจำหน่ายนะครับแล้วก็อยู่กันในกรงรวมแล้วบังเอิญเกิดไฟไหม้ในนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพแล้วก็น้องหมานะครับพันไซบีเรียนนะครับทำผิดแล้วเจ้าของเนี่ยเอาน้ำร้อน
นะครับต้มน้ำร้อนในกาแล้วเอาไปราดน้องหมานั่นก็เป็นเรื่องที่คนที่รักน้องหมานะครับรู้สึกฟังแล้วเห็นเหตุการณ์แล้วรู้สึกหดหู่ใจพอสมควรนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาละครับพักสักช่วงหนึ่งช่วงหน้านะครับจะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพนะครับอาชีพขายปลาท่องโขของลุงสนั่นสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวรายละเอียดติดตามช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับThe treasure of discovery in Southeast Asia. 누구나 손쉽게 닿을 수 없는 보석과 같은 곳. 하지만 멀고 험난한 길인 만큼 노력 없이 갈 수 없다. 와, 진짜 엄청난데. 가와오 고에, 야마오 고에, 우미오 고에, その先に ある感動を ぜひ皆様の目で 確かめていただきたい. この場所が どれほど 美しいか. เวลาที่คุณมาเที่ยวก็อยากเห็นอะไรสวยๆงามๆไม่ใช่หรอครับบรรยากาศที่สงบสงบ YouTube 顺龙顺右不能右ตรงนี้ใช่ที่ดื่มไหมเนี่ยเก็บเลิกดื่มในที่สาธารณะเถอะครับถ้าของลุกเร็วเร็วดิAmazing Thailand ว้าวยูบุตะยูบุตะเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับเมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาดเฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้วอีกไกลวะหรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะรถมาแล้วยังจะดื่มอีกเหรอจะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้นเช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ยมันขับเรียบร้อยไปปะวะเออวัดปะล่ะวัดเด้วัดเด้วัดเด้วัดก็วัดนี่เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ่าสอสอสอThank you.
93นิวในช่วงสุดท้ายครับไปที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับจับมือวิสาหกิจชุมชนกาแฟเขาวังชิงต้อนรับการอย่างแห่งประเทศไทยสาขาเบตงเพื่อศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านกาแฟเปิดโลกทัศน์การปลูกร่วมกับยางพาราสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไปติดตามครับเมื่อวันที่11มิถุนายน2567ครับศูนย์ความเป็นเลิศกาแฟคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรรัตน์ชุมทองอาจารย์ดร.กมลทิพย์นิคมรัตน์อาจารย์สันติหมัดหมันรองศาสตราจารย์ดร.สวัยบัวแก้วพร้อมด้วยนางสาวสุรีพรวิจิตโสภาเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรนายทิติพงษ์ประเสริฐศิลป์ผู้ช่วยวิจัยและนายพิรพัฒน์พุทธกูลนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชชั้นปีที่3ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกาแฟเขาวังชิงอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาครับนำโดยนายรัฐพลประพรมนายธนกรประพรมนายพันประพรมนายสมศักดิ์กองคิดและนายสมัครสวนสามเป็นการต้อนรับนายอุสมานสาหลังผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตงนายเซอุเซงสาแมงผู้ประสานงานพร้อมทีมงาน30คนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอเบตงเข้าศึกษาดูงานณศูนย์เรียนรู้การผลิตและแปรรูปกาแฟภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกาแฟคณะเทคโนโลยีการเกษตรการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถาบันเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกรได้มีการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆในการประกอบอาชีพเสริมในสวนยางซึ่งการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตงนะครับก็ได้เล็งเห็นว่าศูนย์เรียนรู้การผลิตและแปรรูปกาแฟมีศักยภาพมากในการให้คำแนะนำและเป็นต้นแบบในการผลิตกาแฟเป็นรายได้หลักและรายได้เสริมในการปลูกร่วมกับยางพาราไม้ผลรวมถึงการปลูกเชิงเดี่ยวหรือร่วมกับไม้ยืนต้นอื่นๆนะครับอีกทั้งวิธีการคั่วเนี่ยนะครับเพื่อแปรรูปกาแฟและจำหน่ายได้ครบกระบวนการผลิตกาแฟที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะซึ่งการดูงานในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้ต่อไปนั่นก็คือการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการลงพื้นที่นะครับในสวนยางเพื่อไปดูการปลูกกาแฟในลักษณะการทำแบบผสมผสานร่วมกับไม้ยืนต้นนะครับการปลูกพืชเชิงเดียวซึ่งการคั่วกาแฟก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวเราก็จะเห็นนะครับว่ากาแฟนอกจากแบรนด์ดังที่อยู่ในท้องตลาดแต่ก็ยังมีแบรนด์นะครับที่รสชาติกลมกล่อมหอมกลุ่นเวลาชงแล้วรู้สึกว่าดื่มแล้วมีความสุขนะครับสดชื่นดื่มด่ำนะครับกับสิ่งที่อยู่เป็นบริบทในพื้นที่ของนั้นๆด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายวันนี้นะครับจะเป็นการพาไปติดตามอาชีพขายปลาท่องโก๋ของลุงสนั่นสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีลูกค้าแวะเวียนนะครับมาอุดหนุนตั้งแต่ยังไม่สว่างจนทำขายแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวติดตามครับและนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นรถเข็นขายปลาท่องโก๋ของลุงสนั่นครับนายสนั่นนางสุมาลีพวงแก้วอายุ62ปีสองสามีภรรยาที่ยึดอาชีพทอดปลาท่องโก๋ขายมานานกว่า12ปีไม่ไกลครับไม่ไกลจากหาดใหญ่อยู่ที่บริเวณถนนเตาอิฐเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแล้วก็มีลูกค้านะครับมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งลูกค้าเจ้าประจำที่มาซื้อไปขายที่ร้านขายกาแฟในช่วงเช้านายสนั่นพวงแก้วกล่าวว่าอาชีพทอดปลาท่องโก๋ขายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะต้องตื่นตั้งแต่ตี2ตี3นะครับเพื่อเข็นรถออกมาทอดปลาท่องโก๋ขายในช่วงเวลาตั้งแต่ตี3ครึ่งนะครับของทุกวันแล้วเกิดเป็นความเคยชินโดยขายไปจนถึง7โมงครึ่งก็หมดแล้วเนื่องจากต้องออกมา
ทอดปลาท่องโกส่งให้กับลูกค้านะครับซึ่งเป็นเจ้าประจำที่มาซื้อไปขายที่ร้านขายกาแฟร้านน้ำชานะครับในช่วงเช้าๆเตรียมไว้ให้ก่อนและลูกค้าก็ได้มีการบอกไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยนะครับก็มีลูกค้าประจำโดยปลาท่องโกทอดสองสามีภรรยาช่วยกันทำนายสนั่นก็จะเป็นคนปั้นแป้งและบิดเป็นเกลียวลงกระทะทอดส่วนนางสุมาลีก็ทำหน้าที่ทอดนะครับคอยใช้ตะเกียบยาวๆพลิกกลับด้านนะปลาท่องโกในกระทะเพื่อให้สุกทั่วตัวและกรอบนอกนุ่มในมีความอร่อยในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งนายสนั่นเล่าต่อว่าขายมากว่า12ปีทั้งแบบเป็นเกลียวแบบซาลาเปาจนเป็นที่รู้จักของชาวเมืองสงขลาเป็นอย่างดีหากจะกินปลาท่องโกร้อนๆนะครับในตอนเช้าก็มาซื้อตรงนี้เท่านั้นขายตัวละ2บาททั้งแบบเกลียวแบบซาลาเปาลูกค้าเจ้าประจำและขาจรแวะเวียนมาอุดหนุนตั้งแต่ยังไม่สว่างจนทำแทบไม่ทันรวมทั้งทอดปลาท่องโกเตรียมส่งให้กับลูกค้าเจ้าประจำที่มาซื้อไปขายที่ร้านน้ำชาร้านกาแฟในช่วงเช้าอีกด้วยนะครับไปกันเลยครับที่แจ้งอีกทีหนึ่งบริเวณถนนเตาอิฐเขตเทศบาลนครสงขลาถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ใกล้ๆกับขนส่งประมงนะครับอยู่แถวๆนั้นหรือว่ายังไงน่าจะใช่นะครับเพราะว่าที่ทำงานของผมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาก็อยู่ไม่ไกลกันห่างไปสักประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับกับที่คุณลุงขายแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปในช่วงตีสามตีสี่จนถึงไม่เกิน7โมงเช้าเพราะว่าเราต้องออกจากหัดใหญ่ไปทำงานที่สงขลานะครับเอาเป็นว่าวันไหนสบโอกาสนะครับได้มีโอกาสช่วงจังหวะดีๆจะไปอุดหนุนปลาท่องโกความอร่อยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าสีสันเหลืองทองที่ลุงสนั่นกับภรรยานะครับป้าสุมาลีทอดนะครับเริ่มตั้งแต่ตีสามครึ่งนะครับจนถึง7โมงก็หมดแล้วนะครับถ้าไปหลังจากนี้ก็คือไว้วันรุ่งขึ้นวันอื่นๆวันใหม่นะครับเพื่อที่จะทานของอร่อยแบบนี้กับปลาท่องโกของดีเมืองสงขลาอย่างหนึ่งด้วยนะครับเอาละครับทั้งหมดก็คือประเด็นข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรอบวันขอบพระคุณในการติดตามรับชมนะครับผมประนอมเล่าของแก้วพร้อมคณะทำงานต้องลาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ